ให้เกิดขึ้นในการถวายสังฆทานก็ดีรักษาศีลแล้วภาวนาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราจะได้มีความรู้สึกที่ดีๆนามธรรมจิตใจเป็นสภาวะที่เราควรตกแต่งจิตใจเราเพราะฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยมันอ่อนไหวง่ายมันระบบเบาไม่ใช่ว่าเข้มแข็งอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราได้มานั่งตรงนี้เราได้มากราบไหว้ว่าสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรทำบุญเป็นโอกาสดีในชีวิตเราธรรมมาพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ไม่เป็นผู้ประมาทให้พิจารณาตลอดเวลาคือสติเนี่ยสติเลือกรู้มันก็พุทโธพุทโธหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหลับตาลืมตาให้มีสตินั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดทำความรู้สึกให้เกิดขึ้นในปัจจุบันจะเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆไม่ละตรงหลับตาด้วยการสงบจะทำอะไรก็แล้วแต่ละอิยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนประกอบด้วยสติปัฏฐาน4รู้กายเวทนาจิตธรรมอันนี้ผู้ที่ได้อริยะผู้ประเสริฐปฏิบัติแล้วประเสริฐที่กายวาจาใจพร้อมด้วยสติปัฏฐาน4อิยาบถ4แล้วพิจารณารูปธรรมนามธรรมขันห้าโลเวนานัญญาสังการวิญญาณเนี่ยพิจารณาเนี่ยประกอบสิ่งเหล่านี้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสัจธรรมเพราะงั้นเรายังเป็นผู้บำบัดอยู่ก็บอกให้พุทโธ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 ทุกลมหายใจเข้าออกหรือพุทโธก็ตายไม่พุทโธก็ตายเนี่ยพุทโธดูลมเข้าลมออกความตายที่ไหนที่ลมเข้าออกนั่นเองเพราะนั้นเราอย่าปฏิเสธในความสร้างคุณความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราต้องตกแต่งนะตกแต่งกายกายเราสงบไหมกายเราเรียบร้อยไหมกายเราทำอะไรบ้างให้พิจารณาตลอดเวลามันก็ความตายเนี่ยมันตามเรามันเงาตามตัวใช่หรือไม่มันเงาตามตัวเนี่ยเงาเราไปไหนเงาไปด้วยเวลาเรานอนหลับนอนหลับเงายังออกเลยเงาที่มันอยู่ในความรู้สึกวิญญาณจิตวิญญาณมันออกจากร่างเราไปเลยเนี่ยเงาสร้างความดีสร้างวันนี้ติดเราตลอดเวลาติดเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็พยายามทำจิตทำใจของเราสงบอยู่ในท่าใดลักษณะใดหายใจเข้าหายใจออกมีสติเลือกรู้ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็ตอนออกอยู่ตลอดเวลาสั้นก็รู้ออกก็รู้หยาบละเอียดหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกตามรู้ตามเห็นสภาวะความเป็นจริงความเกิดดับนั่นเองให้รู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์ไหมอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตความบองร้ายอยากจะทำร้ายคนโน้นคนนี้หรือว่าจิตใจเนี่ยมันเราร้อนตลอดเวลานั่นเนี่ยทุกข์ไม่ความเกิดแต่ถ้าเรายังรักษาไม่ได้ทำจิตใจให้เรามีความเกิดดับเกิดขึ้นก็ตายจะไปไหนเหมือนที่ก่อนจะตายเนี่ยเห็นสัตว์นรกมาโยมมาโทษก็ดีโยมบาลก็ดีเห็นงัวควายเรารักให้สุนัขแมวหรือว่านกก็ดีได้ยินตรงนั้นปุ๊บไปจุติทันทีความเกิดความพอใจแวบเดียวครับแวบเดียวเนี่ยไปเลยเพราะนั้นถ้าเราแวบเห็นพุทโธเนี่ยเห็นพุทโธแวบพุทโธแล้วแวบเห็นพุทธเจ้าพุทโธเนี่ยแวบเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยแวบมาแวบอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยมันก็ได้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราก็เกิดในลักษณะธรรมะคือความสงบจิตใจเราเย็นสบายก็เกิดเป็นเทวดาเทพบุตรนางฟ้าแล้วเราเกิดเป็นพรหมมีศีล 8ศีลโบสถ์อันนี้เราก็ตามรู้ตามเรียนชีวิตเราว่าวันหนึ่งเราควรทำอะไรบ้างเราสร้างสรรค์ชีวิตให้เกิดขึ้นไหมก็บอกว่า7 วันเนี่ยให้พักผ่อนสักวันหนึ่งจะได้ไหมเหมือนทำงานเนี่ยพักผ่อน2 วัน
บางทีสองวันเราอาทิตย์เนี่ยยังไม่ได้พักผ่อนเลยไม่ได้มาพักผ่อนที่วัดโน่นพักผ่อนโน่นไปเที่ยวเตะเฮฮาไปน้ําตกเป็นภูเขาไปทะเลไปโน่นไปดื่มด่ำกับธรรมชาติแต่ไม่ได้ดื่มด่ำกับธรรมะเอาธรรมชาติดิธรรมชาติแล้วก็น้อมมาเป็นธรรมะโอ้ธรรมะโอ้ธรรมชาตินี่มันทุกอย่างเลยมันก็สลายได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอาสุขได้กับทุกได้ทุกได้กับสุขได้มันของทุกอย่างมันเป็นอย่างทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้สังขารร่างกายของเราเนี่ยความนึกคิดเนี่ยปรุงแต่งมันมีความแน่นอนไหมไม่ความแน่นอนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นเลยอันนี้เรามาทึกทักมาอินทร์ของฉันนี่ของฉันกายของฉันลูกของฉันและลูกเป็นสัญญาต้องการขันห้าเป็นของฉันหมดเลยใช่ไหมอะไรของฉันหมดทั้งบ้านทั้งรถทั้งอะไรทั้งของที่เราชอบเป็นของฉันหมดเลยนั่นเนี่ยไอ้ที่ชอบเนี่ยที่รักพอใจนั่นเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราต้องไปเกิดอีกใช่ไหมถ้าเอาธรรมะดิพิจารณาธรรมะทำใจกลางๆธรรมะธรรมะนี่ไม่อ่อนแอคำว่าธรรมะนี่เข้มแข็งเดินพุทโธเนี่ยพุทโธไม่อ่อนแอพุทโธพุทโธพุทตื่นพุทเบิกบานก็มีพุทโธพุทจะเข้มแข็งเนี่ยเคยเนี่ยก็ลองงบลองให้บอกพุทโธที่พุทโธสิเราพุทโธมาหลายปีแล้วปัทโธอะไรก็ปัทโธมองหน้าปัทโธไม่พอใจลองพุทโธสิเดี๋ยวนี้เข้มแข็งแล้วมาลองงงลองให้ผมฟูมาเลยจริงหน้าดำข้ามเครียดเลยอาสิวฟ้าไม่เคยขึ้นเป็นไงแย่งกันขึ้นเลยเป็นไงส่องกระจกนั่นทับลมจับเลยเพราะขาดพุทโธไงพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธไม่ด่าใครพุทโธไม่ว่าใครพุทโธพุทโธดับพุทโธดับทำใจให้สบายใจไปแล้วไปว่าให้เขาให้เขาให้เขาเป็นสุขเป็นทุกข์อ่ะจะทำได้ไหมถ้าใครทำได้จะได้คนปัจจุบันแต่ถ้าใครทำไม่ได้ก็คนอดีตไปอดีตที่เกิดขึ้นกี่สิบปีสิบปีก็ยังอยู่นั่นแหละเป็นลูกโซ่เนี่ยหลักมากหลักอดีตมากหลักมากก็เป็นลูกโซ่เลยโกรธเคืองใครสิบปียี่สิบปีก็นั่นเนี่ยถือว่าสิบปีหลังแค้นยังไม่สายนั่นแหละสิบปีหลังจีนนั่นแหละเข้าไหมสิบปียังไม่สายนะธรรมะธรรมะมันสายท่านสายไปแม้นาทีเดียวยังสายเลยจะว่าแต่วันเดียวนาทียังสายเลยเนี่ยถ้าจีนกับหลังแค้นสิบปียังไม่สายไหมแต่ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมความหลังแค้นความไม่บาดอาฆาตอันนี้เป็นตัวทุกข์ตัวเกิดทั้งนั้นเลยต้องไปต้องไปเป็นเวียนว่ายตายเกิดไปล้างแค้นกันหลายร้อยชาติถ้าเข้าใจธรรมะปุ๊บมันจะเป็นเอ็นสภาวะเกิดดับดับเท่านั้นดับที่ใจดับที่ใจดับที่ใจที่แรกก็ดับที่กายก่อนดับที่กายกายกายบริสุทธิ์กายกราบพระไหว้พระกายให้อภัยกายมีเมตตากายไม่ฆ่าจิตกายไม่เบียดเบียนเขานี่ให้กายก่อนให้กายก็ยังให้วาจาวาจาวาจาพูดดีว่าจะพูดดีไม่ว่าใครไม่ด่าใครแล้วให้ใจอีกให้ใจอีกให้ใจมีเมตตามีคุณธรรมใช่ไหมอันนี้ก็ได้เลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจประกอบกันใจก็สบายใจก็ เพราะนั้นเราปลดทิฏฐิไม่ได้แค่คนอื่นหน้าบึ้งอื่นไม่พอใจแล้วก็พุทโธไม่อยู่แล้วเอาละปัทโธแล้วใครหน้าเบื้องหน้าอะไรใครไม่ยิ้มก็พุทโธพุทโธพุทโธให้อภัยครับให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดให้เป็นสุขเป็นสุขในคิดในใจให้อภัยครับให้เป็นสุขเป็นสุขแล้วเราเป็นสุขให้เขาทุกข์แล้วเราทุกข์ลองดูก็ได้ยิ่งแช่งคนอื่นถ้าก็แช่งตัวเองใช่ไหมลองก็แช่งคนโน้นแช่งรักหักกระดูกให้ตายโหงตายหาขออภัยนะที่พูดไปนะนั่นแหละเราสักวันหนึ่งเราต้องทุกข์ลูกศรมองย้อนเรามันรีวายก็หาตัวเองอ่ะมันย้อนเข้ามาตัวเองมันยิงธนูไปน่ะคิดว่าตัวเองเก่งยิงเรื่อย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 เป็นหมดเลยหมดแม็กเลยหมดเลยธนูมีเท่าไหร่นี่ยิงหมดเลยคิดว่าคนอื่นนี่แย่แล้วตายแล้วแต่ผมจะทอนไปไงไปเจอคนที่ทำบุญกุศลแผ่เมตตามากมากแผ่เมตตามากมากแผ่ไม่ฆ่าใครไม่ยิงใครไม่ทำร้ายใครเพราะสุดความดีมันช่วยเหลือธรรมะมันช่วยเหลือรักษาเขาธรรมะก็มีศีลนั่นแหละธรรมะมันเป็นรักษาของคนนั้นเพราะสุดว่าลูกศรก็เลยมันเข้ามาตัวเองหรือว่าก็หาตัวเองมันก็มาที่ตัวเองหมดเลยขอให้กับให้เราเอากับเอา
ใช่ไหมของให้กับให้ให้ให้กับเป็นสุขเป็นสุขเราเนี่ยเอาเอาเอาแต่ไม่อยากบาดอาฆาตเนี่ยเอาแต่ไม่ให้ไข่ใช่ไหมไม่ช่วยแผ่มานั่งสมาธิก็ไม่แผ่เมตตาให้ไข่นั่นเนี่ยใจกับแคบเขาบอกว่าแผ่เมตตาไม่มีวงเล็บในการแผ่ที่ก็ครูบาอาจารย์นั่นแหละแสดงว่าเราให้อย่างเดียวไม่เอาเพราะเราได้บุญแล้วเราเอาบุญมาประดับที่กายที่ใจเราได้ได้ปุ๊บเราก็ให้ไป ให้ไปเถอะไม่ต้องกลัวเราบางคนนิดไม่ให้ใครเลยกลัวหมดเก็บเป็นคนเดียวนั่นแหละนั่นแหละยิ่งหัวใจยิ่งหมดเร็วเลยเพราะเราวงเล็บเราใจยิ่งกับตัวก็ที่เขาเปรียบเทียบว่าพุทธเจ้าบอกว่าทุกคนเนี่ยที่จนน่ะจนในชาตินี้น่ะไม่ใช่ที่แล้วจนใจก็บอกไม่ให้ไงเอาอย่างเดียวเอาไม่ให้ใครเลยความโลภเอาความ ความโกรธเอาความโลภโกรธลงเอาหมดเลยเอาเก็บไว้ที่เราหมดก็จนจนในชาตินี้แล้วในนี้ที่เขาบอกเมื่อกี้เนี่ยความหนาวมันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดไปภาคอีสานมาไปกรุงพ่อเนี่ยเอาใหม่นะใหม่ก็แกะกองเลยมันสาวกว่าใหม่เลยไม่รู้อีโนอีเนนี่โตถุงเท้าก็ไม่มีถุงมือก็ไม่มีหมวกไอ้โม่งก็ไม่มีไม่มีได้สักอย่างหนึ่งก็ไปตัวหัวใจมีกรดท่านเองเป็นไง ไปปีใหม่ที่โน่นไปอยู่ภาคอีสานนั่นไปนะไปปากกดกลางทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยต้นไม้ก็ไม่มีนี่ทั้งที่ร่างกายดีหลวงปู่หลวงตาก็ไปอย่างนี่เราร่างกายดียังสั่นเลยโอ้ถุงเท้าก็ไม่มีอะไรก็มีนั่งกอดบาดเลยโอ้นอนไม่หลับลงคิดสินำคางก็ลงมาความหนาวนั่นแหละเห็นใจที่อันนี้ขนาดมี ก็ไม่เตรียมหมดคิดว่าไม่หนาวถุงเท้าก็ไม่จําเป็นต้องออกไปถุงมือก็ไม่เอาหมวกไอ้โม่งก็ไม่เอาไม่เอาอะไรเลยมันก็อากาศมันร้อนน่ะเป็นไงนี่ก็บอกว่านี่มันก็แบบเรียนไม่เตรียมพร้อมบางทีก็ไม่พอไม่พอไปนี่เราก็ช่วยเหลือกันดีแล้วแล้วมันมีทําบุญนั่นแหละเรารวยรวยชาตินี้แล้วรวยตรงนี้แล้วเรารวยใจแล้วแล้วชาตินี้เรารวยแล้วมีความสุขแล้วตอนนี้เรามีความสุขแล้วอิ่มบุญแล้วอิ่มทาน การให้ทานและสบายใจอิ่มอกอิ่มใจให้ทานนะให้ทานแล้วก็มีศีลอีกศีลห้ารับไปแล้วศีลห้าศีลแปดแล้วศีลเป็นที่ตั้งโอ้อิ่มอกอิ่มใจเรามีศีลแล้วนะศีลเนี่ยทานเราพอมีฐานแล้วไม่จนแล้วแล้วจนไม่จนนะมีฐานยังไม่พออีกมีฐานยังไม่สวยอีกอ้าวมีศีลแต่งด้วยศีลศีลที่กายนะ สิ่งที่กายที่วาจาใช่ไหมแต่งกายวาแกะแต่งกายวาแต่งกายสวยเกิดมาทั้งรวยทั้งสวยด้วยทั้งหล่อด้วยก็ไม่พออีกเพราะใจยังมืดมนใจยังไม่ฉลาดเนี่ยก็แต่งด้วยภาวนาสมาธิเกิดขึ้นที่ใจก็ครบเลยกายวาจาใจเกิดมาโอ้ทั้งรวยทั้งหล่อทั้งสวยครบบริบูรณ์เลยเพราะเราไม่จนใจไม่จนกาย ใช่ไหมไม่จนวาจาไม่จนใจนั่นแหละที่คนที่มาจนกรอบจนในชาตินี้ไม่ต้องตัดพ่อต่อว่าใครหรอกไม่ต้องเพราะว่าพ่อแม่เพราะพ่อแม่เนี่ยเกิดมาพ่อแม่ไม่มีอะไรไว้ให้เลยนักกรรมการกระทําต้องพ่อแม่ทั้งไรมันสร้างมาหมดเลยไม่งั้นมาเกิดเกิดด้วยกันไม่ได้พ่อแม่ดีครอบครัวดีก็สร้างมาดีครอบครัวไม่ดีก็เกิดมาไม่ดี กินเหล้าเมายาติดยาเสพติดครอบครัวแตกแยกกันเพราะว่าอริยชาติเราก็สร้างมาไม่ดีเพราะนั้นมองเลยมองด้วยตาปัญญาอย่ามองด้วยตาเนื้อตาแล้วติเตียงคนนู้นคนนี้มองด้วยตาในตาปัญญาความรู้สึกที่ดีเป็นนามธรรมมีเมตตามันก็เกิดสติปัญญาความเย็นความสมาธิความเย็นเฉยสบายแล้วก็เกิดปัญญา การพิจารณาเจริญฉลาดกุศลนะกุศลเพราะฉลาดปราดเปรื่องในการสร้างคุณงามความดีตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็รวยที่ใจก่อนเหมือนเวสสันดรเวสสันดรรวยเต็มหมดแล้วเวสสันดรให้อย่างเดียวให้ทานไม่ชีวิตยังให้เลยให้วังมาอยากเป็นกษัตริย์ ยกคืนจนเด็ดพ่อเลยโอ้แต่พ่อก็แก่แล้วทำไงเนี่ยนะใช่ไหม
ยกมัตสีมัตสีก็ไม่เอามัตสีไม่ยอมอยู่กับไม่ยอมอยู่กับวังแต่งตัวสวยแต่แล้วไม่เอารักเดียวใจเดียวสวามีไปไหนก็ทุกไปที่นั่นนี่ใช่ไหมไม่อยากเป็นนางงามหน้านวลอยู่ที่บ้านหรอกใช่ไหมไปนางงามหน้าดวงนางงามหน้านวลนางงามหน้ารอเนี่ยรอไปรอมาสวยไปรอมาแต่ใจไม่รอด้วยไม่สวยด้วยใช่ไหมก็ไม่อยู่ในป่าในดงไม่ดีกว่าเลยกายไม่สวยแต่วาจาสวยใจสวยกายไม่ตกแต่งภายนอกแต่ตกแต่งด้วยศีลสมาธิปัญญานี่เอาเดินทางถึงแม้จะเดินเท้าเปล่าก็เอาไปตลอดให้หมดเลยทั้งวังทั้งไรทั้งตำแหน่งการงานแม้ถ้าช้างคู่บ้านคู่เมืองที่เขานี่เราย่อนะช้างเขายางเผือกคู่บ้านคู่เมืองถ้าช้างนี่ไปตกที่ไหนก็โหที่นั่นเจริญฝนตกที่ไหนนั่นมีแห้งแล้งก็ได้ช้างนี้ไปปุ๊บเจริญงอกงามเราเพราะมาสร้างพร้อมกับพระไวสันดรบิดามารดาแล้วเบาพระเบาทุกนั้นสร้างแต่พร้อมหมดเลยแม้แต่ช้างมาพวกนี้สร้างพร้อมกันหมดเลยบังเกิดบนเทวดาก็เป็นเทวดาพร้อมบนบริวารเหมือนอานนท์โมกขลาสารีบุตรสิมพาราหุนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสร้างมาพร้อมกันหมดเลยกี่ช่างกี่ชาติก็สร้างมาเป็นลองอ่านประวัติดูนั่นเนี่ยเขาสร้างก็ล้างมลทินหมดแล้วแต่เรายังล้างไม่หมดล้างกายโอ้โหยังคิดเล็กคิดน้อยยังฆ่าโน่นฆ่านี่ให้เกียรติตัวเองยังทำร้ายชีวิตตัวเองคนอื่นด้วยทำร้ายตัวเองด้วยใช่ไหมมันก็จนอยู่แล้วจนใจอยู่แล้วมันจนที่กายที่วาจาที่ใจแล้วมันจะรวยที่ไหนจะเกิดขึ้นในหัวใจเรานั่นแหละเพราะนั้นเราไม่ต้องมองใครมองตัวเองติตัวเองว่าตัวเองวาจาที่แล้วเนี่ยเราทำไม่สมประกอบมันจะไม่สมประกอบมันเกิดมาก็ไม่สมประกอบนั่นแหละเพราะทำไม่เต็มที่นั่นเองทำไม่พร้อมก็ว่าไม่สมประกอบเราพูดนั่นแหละขาดโน่นขาดนี่อ่ะใช่ไหมเซนก็ไม่เอาใช่ไหมรับไปแล้วก็หนักนั่นแหละไม่สมประกอบแล้วกายไม่เอาอีกวาจาก็ไม่เอาอีกนะมาดูบุหรี่กินเหล้าเมายาพูดจาไม่ดีพูดโกหกหลอกลวงอีกใช่ไหมไม่สมประกอบที่วาจาแล้วใจก็ดูสิใจก็สุกๆดิบๆใจก็เหล่าร้อนกังวลกังวายใจอิจฉาริษยาไม่เคยแต่งใจเลยแล้วเราจะได้สมประกอบกายวาจาสมบูรณ์แบบไหมอย่างที่คนก็ทั่วไปไหมก็นั่นแหละถึงได้มองดูสิมันมีเนี่ยมีสวรรค์ในเมืองมนุษย์นรกในเมืองมนุษย์นี่ผ่านในเมืองมนุษย์มีหมดเลยเนี่ยเปรตอสุรกายเนี่ยสัตว์ฉาเนี่ยก็เหมือนกับสัตว์นรกในเมืองมนุษย์ต้องคิดให้ดีชั้นเทวดาชั้นไรก็มีศีลห้าชั้นพรหมชั้นเทพชั้นไรชั้นที่สูงส่งก็เหมือนว่าพวกที่มีศีลธรรมแล้วในสุดก็ไปปฏิบัติความหลุดพ้นนี่อยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยมันมีหมดเลยจะเอาอะไรแต่เรามองไม่เห็นเองเราตาเนื้อไม่ใช่ตาปัญญามองในตาปัญญาสิตาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องอยู่ในจิตใจมีเมตตาบ้างคนที่คุ้มเครือเหมือนเมฆหมอกอยู่ในใจอยู่เรื่อยอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตมันเคยแต่งใจเป็นนามธรรมความรู้สึกดีๆเป็นกุศลฉลาดเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเรานั่นเนี่ยมันเดินทางความมืดต้องคลำอยู่เรื่อยเลยไม่มีแสงไฟเลยทุกไหมชนน้นชนนี่มันก็เหมือนนรกในเมืองมนุษย์ในโลกในหัวใจโลกหัวใจไม่พออีกในโลกในที่กายอีกต้องคิดให้ดีฟังแล้ววันนี้ฟังแล้วให้เข้าใจแล้วก็วันนี้ฟังแล้วแบบว่าให้สบายใจนะฟังแล้วก็มาเตือนสติของเราอัดที่ใจเก็บที่ใจบอกแต่งที่กายที่วาจาที่ใจในโลกที่กายอะเราคิดว่าเราฟังให้มีสติเคยแล้วฟังให้มีเหตุมีผลคนที่โกรธโมโหโทโสโกรธที่ไม่บาลาฆาตที่ใจร้อนเนี่ยเพราะขาดสติเพ้อสติไม่มีสติไม่มีเหตุผลคนที่มีสติก็คือคนไม่มีเหตุผลคนมีสติมีเหตุผล
ตอนมีสติเนี่ยฟังเนี่ยมีสติมากสติเลิกรู้เลิกได้เลิกรู้ว่าฉันกําลังฟังอยู่ฟังเทศแต่ละคําแต่ละตอนฐานมีฐานศีลภาวนาว่ามีความสุขทุกยังไงก็น้อมมาที่ใจเราว่าตอนเนี้ยเราได้มีศีลมีธรรมเนี่ยอยู่ที่จิตใจเราเนี่ยแตกต่างกับคนเก่าไหมอดีตไหมอย่างเราร้อนอยู่กับวนกบายพยาบาลอาฆาตแต่ตอนเนี้ยเราแต่งกายแต่งวาจาแต่งใจเราเรามีความสุขไหมนี่ เรามาที่ความรู้สึกได้ฟังมีสติให้เกิดสติพอมีสติมากขึ้นมันเกิดความเฉยเกิดสมาธิมีพลังเพิ่มความเย็นเกิดขึ้นใช่ไหมมีพลังมากกันแล้วไอ้ความใจเย็นนั้นก็สยบความร้อนไอ้ที่เหตุผลมันขาดเหลือไปมันมีไม่หมดก็เหตุผลก็มาเต็มที่หัวใจเราอ๋อ เรามีทานศีลภาวนาเราได้มาสวดมนต์ไว้พระเราวันมาแต่งชุดนี้เรามาปฏิบัติธรรมมาที่วัดนี้มันมีความสุขยิ่งขนาดนี้ไม่ต้องถามใครถามความรู้สึกแต่ว่าเรามีความสุขไหมนั่นแหละเหตุผลเราเพียงพอแล้วเริ่มคนฉลาดเกิดขึ้นกุศลจิตที่มันฉลาดเกิดขึ้นแล้วฉลาดเกิดขึ้นในการพิจารณาว่าสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรแน่นอนก็เป็นวิปัสสนาการปฏิบัติพิจารณา ทบทวนความรู้สึกนั่งอยู่ลืมตาหลับตาก็ดีมองแล้วก็ในจิตใจอันนี้ก็ขาวสะอาดเกิดขึ้นอ๋อเราได้สัมผัสกับบุญกุศลเราสัมผัสกับศีลสมาธิปัญญาเราทําให้จิตใจเหล่านี้ไอ้ที่เราร้อนกวนกวายอยากกลับบ้านไม่อยากอยู่มันก็อยากจะอยู่อยากจะปฏิบัติธรรมต่อไปว่าชุดนี้เราน่ารักชุดมีศีลมีธรรมศีล 5ก็ดีศีล 8ก็ดี อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามหมดเลยอยู่บ้านแล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่สามารถที่จะเดินทางสายตรงได้เขาก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาเหมือนกับไซโครงอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวโกรธก็ไม่พอใจแล้วเดี๋ยวหงุดหงิดอีกแล้วคนโน้นก็ทบทิ้งคนนี้ก็ทบทิ้งคนโน้นก็จะเอายังไงที่บ้านมันเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็กลับมา7 วันพักผ่อนสักวันก็ยังดี2 วันก็ดี 3 วันเนี้ยมาพักผ่อนหย่อนใจพักผ่อนหาสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราชีวิตปัจจุบันเนี้ยลองคิดพิจารณาดูที่ทบทวนเมื่อกี้เนี่ยว่าขันธ์5เนี่ยมันอยู่กับเราไปชั่วชีวิตไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพร้อมในธาตุ4ดินน้ำลมไฟเนี่ยแล้วเราจะไม่แก่หรือเราจะไม่เจ็บหรือเราจะไม่ตายหรือเดี๋ยวเพิ่งเบื่อความเกิดแก่เจ็บตายเราต้องพิจารณาเบื่อก็ต้องเกิด ไม่เบื่อก็ต้องเกิดใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้เราจะปล่อยปละละเลยแล้วปล่อยปละละเลยมาหลายสิบปีแล้วใช้ชั่วโมงบินมันหมดค่าราคาตกต่ำเหลือเกินเหมือนก็ชีวิตเรานี้มันเริ่มจะสายแล้วที่เขาบอกการทำบุญเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับสมัยโบราณโอ้ยทำไมมาสายจังใช่ไหมมาสายนี่ ไปเก็บกวาดเก็บกวาดล้างถ้วยชามเขาอะแต่หนุ่มสาวบางทีไอ้สาวไปเช้าไอ้หนุ่มไปสายนะสาวก็ไปกับพ่อแม่ไอ้หนุ่มก็ติดโน่นติดนี่อะติดคนโน่นติดคนนี้โหสุดไปล้างชามเขาไปสายสาวเจ้าก็กลับบ้านไปแล้วไหมไปล้างถ้วยชามถ้วยกันก็ยังดียังได้บุญใช่ไหมก็บอกเขามาเช้าเช้าสิใจบาก็ตื่นเช้าเช้าไปทำบุญก็เช้าเช้าไอ้ความที่เช้าเช้าเนี่ย ตื่นมาเช้ามันก็ปี้กระเป๋าไหมมันพระเนี่ยบิณฑบาตตอนเช้าใช่ไหมเอาพระขาวบิณฑบาตตอนเช้าเนี่ยไปอ่านในกรรมใจบาตรอธิมาจากบ้านก็ใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยเป็นไงต้องถามตัวเองไม่ต้องถามใครเพราะมันสดชื่นมาตอนเช้าเนี่ยตื่นมาปุ๊บเนี่ยเห็นต้นไม้ก็เขียวจะอมเห็นดอกไม้ก็เย็นโหเย็นตาสบายใจไปหมดเลยเนี่ยเป็นไงอ่ะเป็นไงเพราะความเช้ามันได้ สิ่งที่ดีฮอร์โมนที่ดีอากาศที่ดีอากาศไม่เป็นพิษบ่ายสายเที่ยงเป็นไงอากาศเป็นพิษไหมแน่ละวันพิษมันเกิดขึ้นหมดเลยแล้วก็ในสุดเป็นไงชีวิตเราก็เศร้าหมองพอชอบตอนสายอายุมากแล้วอายุมากแล้วก็แน่ชอบสายนะไม่เช้าสักทีไม่เข้าวัดฟังธรรมสักที ใช่ไหมหลวงพ่อท่านเทศเนี่ยมันเรื่องจริงแก่เป็น90
90 เฮ้ยยายไม่อยากตายแล้วยายทำบุญทนเถอะยายไม่ว่ายายจะได้ไปดีอู้ยายยังไม่อยากตายยายจะอยู่กับลูกหลานอยู่ใช่ไหมคนเป็นด้วงเลยพ่อเทศน์สนุกเลยคนเป็นด้วงเลยนอนในคนเป็นด้วงตัวอ่อนเลยไม่ต้องไปไหนแล้วเป็นด้วงเฝ้าที่นอนตายจะไปไหนเนี่ยก็เป็นด้วงอยู่นั่นแหละอยู่กับลูกหลานนั่นแหละ ให้ตักบาตรทำบุญก็ไม่เอานี่ถูกไหมให้ไปเช้าเช้าไม่เอาชอบบ่ายบ่ายเช้าไม่อยากตื่นตื่นบ่ายบ่ายสายได้เที่ยงนั่นแหละเป็นไงใช่ไหมนั่นแหละชีวิตเราอย่างนั้นต้องตกอับแบบนี้นะไม่บอกว่ากันชีวิตเราต้องตกอับแบบนี้มันก็จนใจอย่างนี้เนี่ยแล้วก็คนที่เขาฉลาดก็ รวยเอารวยเอาตื่นแต่เช้าใส่บาตรขับรถไปไหนก็เห็นพระเขาใส่บาตรออกแต่เช้าโอ้นี่ตื่นก้าวโมงนี่นะพระที่ไหนจะมาบิณฑบาตแล้วพระปลอมนั่นก็จับศึกตายสิรู้ไหมไปหาพระที่ไหนล่ะโอ้เราต้องไปเข้าวัดเนี่ยเข้าวัดก็ร้อนอีกพอเข้าเขตวัดปุ๊บนี่โอ้งานร้อนเลยขึ้นปรี๊ดเลยโอ้ไม่ไหวร้อนเลยวัดนี่ร้อนเหลือเกินนี้ไม่เหมือนไปห้างใช่ไหมวัดมันร้อน เห็นสีก็ร้อนแล้วสีพระก็ร้อนแล้วใช่ไหมเห็นสีเขียวสีลายแล้วโอ้แดงโอ้ชอบโอ้เลิศรสอรรถรสเลยเป็นไงเรามาหาพระหาธรรมโอสถนี่มันร้อนเล่าร้อนเอาแบบปู่ย่าตายายสมัยโบราณเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย7 วันไปถือศีลฟังธรรมใจบาตรทุกวัน เรื่องลูกหลานมาใจถอยหน้าถอยหลังแล้วจับจบพีก็ดีเคยโอ้เห็นไหมถอยหน้าถอยหลังตอนหลังก็เก่งแล้วเนี่ยแล้วพระก็ร้องเหมือนกันเนี่ยไม่ค่อ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 ยไหว้พระเนี่ยก็พ่อใหญ่เนี่ยดึงมา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 ถึงที่เห็นไหมแอบหลังแอบแหลมยายน่ะแอบข้างหลังแล้วมองพระตาป้อเลยเห็นไหมนั่นแหละพอเขาดึงมาเนี่ยดึงมาใส่บาตรดึงมาดึงมาเอาหนูมาหนูมาน่ะใช่ไหม แล้วพ่อแม่สมัยนี้มันไม่ดึงเข้าวัดเลยโดนดึงไปโน่นเลยดึงไปห้างมาผมเจอพระนี่ร้องเลยบอกวัดเนี้ยร้องเลยโอ้โหสีนี้ไม่เคยเห็นฮะชุดนี้ไม่เคยเห็นนะผมไม่เหมือนพ่ออีกร้องหนักกว่าอีกใช่ไหมใช่ไหมนั่นต้องมาไม่บ่อยต้องดึงมาบ่อยไปโทษลูกไม่ได้โทษลูกหลานไม่ต้องโทษพ่อแม่โทษผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ไม่นำเด็กแต่พ่อปู่แม่ปู่ไปดูเอาสิ เดินอย่างเท่เลยถอยคดไปคดมานะแม่พอปูแม่ปูเนี่ยนั่นแหละมันเมื่อสมัยก่อนเนี่ย ก็ว่าวันพระวันโกนให้ละวันพระให้เวียนก็เคยเทศนะ แล้ววันโกนให้ละวันพระให้เวียนเนี่ยวันโกนเนี่ยนะวันโกนเนี่ยเขาทำไร่ทำนาเนี่ย งอควายเนี่ยพอวันโกนปุ๊บก็เคลียร์เลยหาอาหารการกินหาการกินทุกอย่างนี่เคลียร์กายวาจาใจเคลียร์หมดเลยวันโกนให้ละวันพระให้เว้นเอาเคลียร์หมดเลยเคลียร์ว่าวันพระปุ๊บนี่เว้นจากการทําบาปหมดเลยล้างมลทินกายวาจาใจนี่ใช่ไหมพระไม่มีบิณฑบาตวันพระไม่มีบิณฑบาตโยมต้องไปหาพระนี่ก็อ่ะอันนี้ก็ อันนี้ก็ขนมนมเนยทำตั้งแต่วันโกนนะวันโกนนักเรียนก็หยุดหมดแล้วนักเรียนหยุดโรงเรียนเมื่อก่อนได้หยุดวันโกนวันพระ ศาสนารุ่งเรือง ทีนี้ก็รุ่งเรืองวันเสาร์อาทิตย์ก็รุ่งเรืองเลยนะรุ่งเรืองไม่ก็อยากจะมาวัดไงนั้นก็วันโกนวันพระไปบังคับจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปทําบุญกันนะไปกับพ่อแม่แล้วก็วันพระเสร็จรุ่งขึ้นก็ไปเรียนหนังสือ เรียนสบายใจวันเสาร์อาทิตย์ไม่รู้เรื่องกันไม่รู้จักใช่ไหมรู้จักวันโกนวันพระสอนให้ลูกหลานด้วยวันโกนต้องอย่างนี้นะวันโกนต้องเตรียมตัวนะละหมดวันโกนวันพระให้เวรวันโกนให้ละหมดเลยละอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำบ้านทำไรให้สะอาดทุกอย่างนี่วันพระก็เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมตตาแล้วเมตตาแล้วก็พอปู่ย่าตายายก็ ลูกหลานก็ไปส่งอาโน่นเอานี่ไปให้ไปนอนวัดรุ่นเดียวกันนะ
70 80 60 70เนี่ยโอ้ไปคุยกันที่วัดนั่นแหละพักผ่อนลูกหลานก็ส่งเสร็จก็กลับไล่กลับบ้านลูกหลานก็ไม่อยากจะนอนแล้วกลัวผียายไม่กลัวผีหรอกใช่ไหมกลับบ้านกลับบ้านเอามาดูพ่อแม่มาช่วยพ่อแม่นั่นแหละเขาอย่างนี้เนี่ยเขาถือศีลเขาถือศีลอุโบสถจริงๆถือศีลเขากินหมากไปอะไรไปก็เขาก็มารินทาแล้วก็ไปพักผ่อนคุยกันบ้างอะไรบ้างฟังเทศฟังธรรม ลองคิดดิเช้าแต่งตัวดีดอกไม้ปลูกหน้าบ้านดอกมะลิดอกดาวเรืองปลูกหน้าบ้านกันไม่ต้องไปซื้อที่ไหนอ่ะเก็บหน้าบ้านเก็บดอกไม้ ผงสำหรับจัดดีสะอาดอ่านกายวาจาใจไม่ใช่ไปหรือผมเศร้าเราไม่ได้อาบน้ำเลยไม่ใช่เดี๋ยวนี้บางทีเนี่ยรีบมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้กลับไปอาบน้ำดูดิ แล้วผมหอมฉีดๆๆหน่อยดูสิเนี่ยเป็นไงทำบุญทั้งทีเนี่ยเอาดีให้ได้ให้สะอาดเวลามันไม่ใช่แหมเวลาอาบน้ำมันไม่มีเลยอย่างงี้ไม่ใช่แหมเวลาเล่นไพ่เลยเวลาไปเที่ยวห้างเที่ยวไรนี่ไม่รู้หนังต้องมาเวลาเหลือเฟือเหลือเกินเนี่ยเวลาวีผมก็ไม่ค่อยจะมีนั่งคิดที่อาบน้ำนี่นะทีวิตนี่มันน่าสงสารเหลือเกินเกิดมานี่เป็นมนุษย์ทั้งทีเนี่ยเอาดีไม่ได้ก็จะว่าไงแล้ว นะเวรกรรมบนพูดได้ก็นางสารมนุษย์ผู้ประเสริฐเหลือเกินนะไอความดีมันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยบุญกุศลมันอยู่ที่หน้าเราเนี่ยปฏิเสธเนี่ยเขายื่นมือเอาเทวดาวยื่นมาให้ที่หน้าบ้านหน้าบ้านหน้าหน้าเราเนี่ยเหมือนหน้าบ้านเนี่ยก็ปฏิเสธไล่ไปซะเอาศีลทำ เอามาข้างหน้าเนี่ยเราก็ไปเสร็จนะเป็นไงคนน่าสงสารนะเวรกรรมก็บอกเออมันก็ไปอยู่ข้างนี่บาปก็อยู่ข้างนี่กรรมก็อยู่ข้างนี่ดีที่เราจะไม่มีเพื่อนก็เพราะเราไปเสร็จเมืองสวรรค์ไงเมืองสวรรค์เมืองมนุษย์เมืองมนุษย์พ่อเสกก็เราก็ไปเสร็จเราไม่ให้เกียรติกายที่วาจาที่ใจเราตั้งค่าตัดชีวิตพูดเท็จพูดต่อเสียดพูดแย่แย่ก็แตกแยกกัน บาปไหมอ่ะใจอิจฉาริษยาพยาบาลเนี่ยไม่เสร็จเมืองมนุษย์อีกพอตายแล้วก็เทวดาก็ไม่ได้ประสุดมนุษย์ก็ไม่ได้อีกจะไปไหนโน่นเราไปหาโยมพูดโยบาลเนี่ยเป็นสัตว์นู่นนี่เนี่ยเราต้องเกิดมาให้สมกับมนุษย์เพื่อประเสริฐดิแต่ให้เข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์มันสุดประเสริฐแล้วเรามองไปที่เนี่ยสุนัขตัวอะไรเนี่ย นกเนี่ยนี่แหละก็มีความสุขนะเราอยากจะเป็นเหรอถ้าเราไม่ทําในชาตินี้ก็บอกแล้วจนใจในชาตินี้ชาติหน้าจะเอาความรวยไม่ได้วางๆไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านกายวาจาใจเราอ่านไม่ออกก็ไปอ่านพระไตรปิฎกบ้างเรามาพักผ่อนเนี่ยมาพักผ่อนย่อนใจมาวัดเนี่ยไม่ใช่เก็บกวาดสถานที่เนี่ยทุกคนนี่เป็นเจ้าของวัดหมดเลยก็คิดว่าวัดนี้ไม่ใช่ของเราผ่านมาก็ผ่านไปจนมานอนพักผ่อน ไม่ใช่วัดของเราก็คิดผิดก็ผิดคิดผิดก็ผิดคิดใหม่ได้นะแต่คิดผิดเนี่ยคิดใหม่ได้ให้โอกาสคิดใหม่ได้พอเรามีชีวิตอยู่ยังมีโอกาสอยู่ตายไปแล้วนี่ก็ความคิดความหมายก็หมดไปแล้วได้ไปถามที่คนที่ตายอะรู้สึกก็สายไปแล้วก่อนจะตายอยากจะนั่งสมาธิอยากจะใส่บาตรอยากจะบวชเหมือนคนอื่นเขา มันตายไปแล้วมองตาแล้วห้อยน้ําตาไหลแล้วลูกนี้ก็เห็นเนี่ยมันสายไปนะก็บอกเมื่อกี้เนี่ยทำไมเช้าไม่ไปไปตอนสายพอจะตายแล้วอยากจะทํานู่นทํานี่มันเดินไม่ไหวแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วจะให้ลูกหลานทําบุญไปแล้วก็ลูกหลานก็ได้ดีลูกหลานหมดเลยเข้าใจไหมตักบาตรนี่เท่าไหร่ลูกหลานก็ได้ลูกหลานให้คนตายได้ไหมเอามาทําบุญ ทำบุญกี่ครั้งก็ได้คนมีชีวิตหมดเลยจะได้กับใครแน่เนี่ยเวลาคิดผิดมีเงินมีทองให้ลูกหลานเขียนตายแล้วทำบุญให้ด้วยเอาได้ได้ได้สิ7 วันทำบุญสักครั้งเดือนต้องทำสักครั้งนี้นะบางทีก็ทำไปก็ตัวเองก็ได้หมดทำไปจะนึกถึงใครก็นึกถึงตัวเองอาจจะใส่บาตรนึกถึงใครก็นึกถึงตัวเองใช่ไหม แม้เงินต้องมาตั้งใจตัวก็ต้องนึกถึงตัวเองตั้งสติอย่างนี้มันก็ต้องได้ตัวเองใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้น
มาสร้างชีวิตใหม่ให้เกิดขึ้นทุกคนชีวิตเก่ามันผิดพลาดไปแล้วแต่อดีตอนาคตอะไรนี่อดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตเรามองเห็นไหมเชิงอยู่เราวาดไปแล้วว่าอาทิตย์หน้าแล้วพรุ่งนี้จะต้องไปทํางานจริงอยู่แล้วถ้าเกิดมันไปทํางานไม่ไหวล่ะแล้วมันตายไปเนี่ยหมดลมหายใจก็ออกเนี่ยความหวังเราจะได้ไหมธรรมะพุทธเจ้าไม่ให้หวังลมแรงไม่ให้หวัง ที่มันไหลอากาศคือชาติหน้าก็ดีอนาคตก็ดีนั่นเป็นอากาศธาตุหมดเลยอดีตเป็นของเก่าคนฉลาดเราจะไปลุ่มหลงอดีตใช่ไหมจะบอกนี่ฉันฉลาดโอ้ฉันมีความรู้สูงโอ้โหจบมาหลายใบยังคิดนี่ฉลาดเขามองหน้าเดินหนีเลยแต่ฉันไม่จบฉันไม่พูดง่ายว่าฉันไม่โง่อดีตหรอกฉันเอาปัจจุบันไม่ดีกว่าเลยไม่เป็นไงคนที่จบสูงนี่งมงายอดีตแล้วความสุขเที่ยวเตะฮะรักกี่คนกี่คนผู้หญิงกี่คนหรือผู้ชายกี่คนก็อยู่ตรงนั้นเองไม่ไปไหนเลยฉลาดไหมเราก็โง่ต่อไปขออภัยเอาคนที่ความรู้ดีคิดดีทําดีแล้วความรู้ไม่สูงตรง เขามาฟังธรรมะแล้วเชื่อธรรมะพุทธเจ้าอ๋ออดีตมันของเก่าแล้วมันก็อยู่ตรงเก่าๆเนี่ยใช่ไหมอนาคตด้วยอากาศธาตุมันเพิ่งพาอาศัยไม่ได้ที่เพิ่งได้คือปัจจุบันคนใหม่ที่จะทําต่อไปนี่คือตรงนี้นี่เนี่ยพอบุญกุศลที่เราสร้างที่เรารู้เข้าใจว่ากุศลเพราะฉลาดกุศลฉลาดในทําบุญกุศลเนี่ยชีวิตเราก้าวหน้าต่อไปนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเรา มีความหวังให้กับคนปัจจุบันคนใหม่เพราะนั้นเรามาศึกษาธรรมะพักผ่อนแล้วว่าพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยจะให้ได้อะไรกลับไปบ้างเหมือนค้าขายคนฉลาดตัวนั้นที่จะพยายามไม่ให้ขาดทุนคนไม่ฉลาดตัวนั้นค้าขายไปก็ไม่สนใจแล้วขาดทุนก็ช่างเดี๋ยวทำใหม่อันนั้นไม่ฉลาดเลยความก้าวหน้าก็มีใช่ไหม คนที่วางแผนในชีวิตเหล่านั้นเนี่ยก็คนฉลาดวางแผนวางแผนคนปัจจุบันว่าทําไงพื้นฐานให้ดีอะไรมาวางพื้นฐานตั้งอยู่บ้านก็ดีกับพระไหว้พระตักบททําบุญนั่งสมาธิบ้างใช่ไหมเราปูพื้นฐานที่ดีมีฐานที่กายกายนั่งกายสงบกายใจกายสวดมนต์ไหว้พระมีกายพื้นฐานที่ดีแล้วมาบวชเรียนกายวาจาใจรู้มาทําบุญตักบาตรที่วัด ก็มาสร้างฐานที่กายที่ดีการพระไหว้พระตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระยืนเดินนั่งให้มีสติฐานอยู่ที่กายอันนี้เราก็เป็นผู้ปฏิบัติที่เจริญงอกงามต่อกับเป็นอริยผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วฟังเราคิดฟังเราเก็บฟังเราอัดไว้ที่ใจเพราะฉะนั้นหูตาจะได้ฉลาดสบ้างไม่งั้นตาเนื้อตาเนื้ออยู่นั่นแหละไม่ตาปัญญาทักทีแล้วเมื่อไรจะไปแข่งกับ เวลาของเราได้เนี่ยเวลามันฆ่าเราตลอดเวลาเลยฆ่าความแก่ฆ่าความเจ็บไปฆ่าความตายมันอยู่มาโทษตามเราตลอดเวลาเราคิดดิจะยืนเดินนั่งนอนแล้วก็เราไม่ตามรู้ตามเห็นพิจารณาเหมือนเวลาฆ่าเราเวลาก็อยู่มาโทษโยมบาลมันตามเราติดเหลือมันเงาตามตัวเนี่ยเหมือนบาปบุญแล้วมันเงาตามตัวใช่ไหมพลาดนิดเดียวก็เป็นบาปแล้วถ้าไม่พลาดก็ บุญกุศลพุทโธพุทโธเนี่ยพอพุทโธพุทโธพระพลาดขาดสติเพอพุทโธพุทโธเนี่ยด่าก็โดนมาก็โดนอิจฉาริษยาเนี่ยไปแล้วไปสัตว์นรกแล้วบาปที่ใจเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมีสติตามรู้ตามเห็นสติสําคัญสติเลือกรู้เลือกนะเลือกได้ตลอดเวลาพร้อมกับสัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วร่างกายแต่งชุดสีอะไรเนี่ยไม่ทางโลกทางธรรมไม่แตกต่างกันลองดูก็ได้พิจารณาใช่ไหมทางโลกก็มีสติ จะทำอะไรจะยืนจะเดินไปทํางานขับรถก็ดีพุทโธพุทโธทํางานใช่ไหมบางทีทํางานทํางานทํางานเนี่ยแต่หูนี่พึงเลยตาที่ป้อเลยขออภัยเอาแหละตาไปติดคุณนกคนเดียวตาเนื้อเอาหูนี่ใครนินทาเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วการเนี่ยงานการฮะหมดกำลังคอมพิวเตอร์เนี่ยตาดูคอมพิวเตอร์หูนี่ไปไหนเลยเพจอีกแล้วเจ้านายว่าอีกแล้วเป็นไง
ตาไม่สามัคคีหูก็ไม่สามัคคีเป็นนั่นใช่ไหมตาสามัคคีที่หูสามัคคีที่ตามีสติหูมีสติเนี่ยก็ประจำคือเนี่ยรู้จักคนไหมคนเนี่ยคนมนุษย์เนี่ยคนเนี่ยเข้าใจคนไหมเนี่ยเกิดมาเนี่ยคนเนี่ยคนเนี่ยคนแกงคนข้าวคนไรคนขนมนี่อย่างทั่วฮะแต่คนเนี่ยคนเนี่ยคนไม่ทั่วเลยใช่ไหมอาจจะคนขนมคนแกงหมุนคนคนกลัวเนี่ยอ๋อยังมีขอบเขตแต่คนเนี่ยมีขอบเขตไหมหัวใจมีคนนะคนไม่ทั่วฮะคนมันมีความหมายมีหมายไงคนมีขอบเขตมีเหตุมีผลแล้วคนทั่วแต่คนหัวใจไม่มีขอบเขตเนี่ยมันฮะเป็นไงเล่าร้อนไหมอยากได้อยากมีอยากโลภอยากอะไรนั่นคนไม่ทั่ว ถ้าคนเราเกิดมารู้จักคนคนทั่วแล้วรู้จักมนุษย์ผู้ประเสริฐถ้าเข้าใจคําคํานี้มาแปลมาแปลแล้วเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามนั่นเนี่ยคือคนแล้วมนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นอายะผู้ประเสริฐเจริญในกายวาจาใจแล้วเจริญในครอบครัวเจริญในการงานเจริญในการศึกษาจะบวชเป็นพระภิกษุสามเณรก็เข้าใจตรงนี้เห็นเป็นผลนั่นเนี่ยคือผู้เจริญแล้วเหมือนต้นไม้ที่ปลูก ปลูกเป็นรากแก้วเกิดปลูกไม่เป็นนี่รากแก้วถอยแล้วตายเลยเป็นไงปลูกไม่เป็นไม่รู้วิธีปลูกใช่ไหมปลูกใจร้อนใช่ไหมปลูกอย่างใจเย็นมีสติ ให้ของพระอุ่นขุดแล้วเราปลูกเอาเราขุดก็ได้ขุดต้นไม้แบบไหนจะปลูกแบบไหนใช่ไหมก็เราต้องเรียนรู้หมดเลย ไม่ใช่ทุกอย่างปลูกเหมือนกันมันไม่ใช่บางคนที่ปลูกไม่เป็นเลยต้นไม้ไม่โตเลยปลูกหลุมนิดเดียวปลูกไม่เป็นเลยถ้าปลูกไม่เป็นขี้เกียจขุดแล้วขุดไม่เป็นเลยนะนั่นแหละเขาก็เรียนรู้ว่าเอาต้นไม้ต้องปลูกขุดหลุมใหญ่ๆอย่างนี้ตอนลึกเกินไปนี่ก็ตายอีกนะเอามาเนี่ยก็ต้องพอดีนี่แล้ววิสุทธิ์ว่าเราใส่อะไรข้างล่างใส่อะไรใส่ปุ๋ยอะไร มันจะเลยงอกงามปลูกเสร็จแล้วไม่ปลูกแล้วทิ้งเลยก็ต้องรดน้ําเราให้ชุ่มฉ่ำก่อนรดน้ําเนี่ยให้พวนทุนดินเหมือนกับชีวิตเราเราควรรดน้ําใส่ปุ๋ยไหมเนี่ยเราไม่ใส่ปุ๋ยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีเมตตาแห้งแล้งในหัวใจมันบัวแรงน้ําอ่ะเทศไปเทศไปหาว่ากันอีกบัวแรงน้ําเนี่ยยิ้มไม่ออกบอกไม่ถูกหน้านะไม่หมายกัน น่าจะน่าพุทโธสักหน่อยน่าปะโทนะบึ้งเลยเนี่ยไอ้ดอกบัวมันดอกบัวเนี่ยดอกบัวตูมมันดอกบัวบานใครจะชอบดอกบัวไหนกันแน่ฮะไอ้บานมันสวยในโลกกลิ่นหอมไอ้ดอกบัวตูมเนี่ยฮะตูมมันไม่หอมเลยในโลกนี้เนี่ยมันคนเราเนี่ยหน้ายิ้มแย้มแต่ไม่ไหวโอ้โหมันเกสรขึ้นใบหน้ายิ้มหอมไอ้บอกดัวปุ่มโดนบานโดตูมไม่บานไม่ยิ้มนะยิ้มไม่ออกด้วย หน้านิ้วเคี้ยวหมดนี่ตมนี่ตลอดเลยนะแล้วใครก็จะถักด้วยมีเสน่ห์ตรงไหนอ่ะลองเดินดูก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นยิ้มล่าโอ้โหแกสอนฮะแกสอนหอมใบหน้าเราทั้งหมดเนี่ยดอกบัวขึ้นใบหน้าบานทบายิ้มโหใครเห็นก็ไปคุยหมดเลยคุยแล้วได้ความสบายใจกลับมาคนหนึ่งชอบดอกบัวตมโหตมแล้วอย่าลองไปคุยสิ ประวัติแล้วประวัติอีกแล้วคุยทําไมคุยถามโน่นถามนี่ถามอยู่ได้เป็นไงดอกบัวตมเกิดขึ้นเลยเนี่ยเสียความรู้สึกเลยเสียความรู้สึกเดี๋ยวตรงนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นการจะพูดคุยมนุษย์สัมพันธ์เนี่ยเราเพื่อไปเติมความรู้สึกที่ดีๆที่ขาดหายไปไม่ใช่ว่าไปเพิ่มความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนทุกอย่างในทางโลกต่างๆไม่แตกต่างกันมนุษย์สัมพันธ์เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจะเน้นเรียนรู้คนปัจจุบันเพราะฉะนั้นจะเน้นหนักเรื่องคนปัจจุบันเพราะว่ามานั่งตรงนี้ได้ก็เพราะปัจจุบันใช่ไหมที่เรามานั่งเหมือนกันครูบาอาจารย์เหมือนกันถ้าปัจจุบันนี้ยังถอยหน้าถอยหลังก็ไม่เอาอะไรเลยไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่ปฏิบัติพื้นฐานให้ดีเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราจะมานั่งตรงนี้ได้ไหมเหมือนกับที่เรามานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมใช่ไหมถ้าไม่ทํากายเข้มแข็ง นั่งก็บิดไปบิดมาโอ้นั่งแค่ครึ่งชั่วโมงนี่ก็ถอยหน้าถอยหลังเนี่ยเดี๋ยวลุกแล้วเดี๋ยวไปห้องน้ําแล้วเดี๋ยวไปโน่นไปนี่เนี่ยก็ไอคนที่เขาอดทนกับกันเนี่ยนั่งก็ไป
นั่งไปจะเป็นจะตายคอยนั่งไว้อยากได้บุญเนี่ยไอ้คนที่อดทนไม่ได้เนี่ยโลกไกลๆจะเอวังมาแล้วเดินมาแล้วโหเดินอย่างเท่เลยมาแล้วมากราบพระนั่งตัวตรงแล้วโหฟังไม่ไงก็ได้แค่นั้นเนี่ยได้แต่เท่เนี่ยเท่กินไม่ได้เอาอยากจะกินนั่นเนี่ยแต่ไอ้คนที่เขาไม่เท่เนี่ยถึงจะนั่งหลับนั่งสับตรงเนี้ยนั่งไปนั่งเพื่อนั่งตายในสนามรบยังดีกว่าไปตายโน่นนอกสนามรบนู่นไปตายในห้องน้ำนู่นไปตายน้ำบนน้ำนู่นไปคุยกันนู่นเป็นไงลองคิดดูดีเนี่ยชั้นปัญญาชนพิจารณาบ้างรู้บ้างว่าเอาอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมาเรียนรู้ได้หมดเลยไม่ใช่ว่าฉันมาแล้วงงๆมึนๆเนี่ยมามึนงงมาจากบ้านแต่มาที่นี่ให้มึนงงให้หายไปนั่นเนี่ยคือความฉลาดเกิดขึ้นกุศลบุญเนี่ยกุศลเพราะฉลาดบุญเพราะว่าทำแล้วให้สบายใจก็ได้บุญกุศลฉลาดทำแล้วก็สบายใจอิ่มอกเต็มใจกลับไปบ้านไปยืนเดินนั่งนั่งก็นั่งยิ้มสบายโอ้อิ่มบุญตลอดเวลาเงี้ยใครๆก็อยากจะมาวัดด้วยไอ้นี่กลับไปบ้านโอ้โหบอกบุญไม่รับนะนี่เคี้ยงหมดจะถามอะไรกันพูดก็แทกแต่กระทันโอ้พูดไม่มีพุทโธเลยเนี่ยแล้วใครก็จะมาวัดใครจะตามมาคิดด้วยดีที่อาจารย์พูดไปที่พระเทศไปเนี่ยเทศเรื่องความเป็นจริงเกิดขึ้นไม่ใช่มาว่ากันรายการนี้เราใช่ไหมเขาฟังเข้าใจมีคนฟังเข้าใจโอ้ไม่ได้ว่าบอกไม่ได้ว่าตัวหนูไม่ได้ว่าตัวผมแต่ว่ากิเลสเนี่ยไหมธรรมะเนี่ยว่ากิเลสไม่ใช่ว่าคนโน้นคนนี้แต่ถ้าใครไม่สวดมนต์ไหว้พระนะคนนั้นก็ผิดใช่ไหมถ้าใครทำบุญกวดน้ำทำบุญให้สบายใจสวดมนต์ไหว้พระยืนปฏิบัติธรรมสบายสบายไม่ผิดพลาดแล้วก็นั่งสบายไม่ร้อนเลยเพราะไม่ผิดคนที่ผิดเขาว่ากิเลสอย่างกิเลสความเศร้าหมองทำให้ชีวิตเราเศร้าหมองไม่เอาอะไรเลยเนี่ยมาวัดนี่ก็ปัดกวาดก็ไม่เอาใช่ไหมมาเพื่อจะเสริมสร้างบารมีล้างห้องน้ำก็ไม่เอาใช่ไหมก็บอกแล้วไงไม่มีตาปัญญาไม่ต้องมองโน่นมองนี่มองไอ้สิ่งที่ไม่ดีมองเข้าตาเลยติไปหมดเลยวัดแล้วนี่ไม่ดีอะไรเลยแล้วคนก็ฉลาดว่าโอ้มีดีมากกว่าไม่ดีมีที่ดีหมดเลยหูมองแล้วเจริญหูเจริญตาไอ้ที่คนนั้นไม่ดีคนนี้นิดมีนิดเดียวเองก็ทิ้งไปเอาแต่สิ่งที่ดีไปก็กลับไปบ้านก็นอนหลับสบายอิ่มบุญไอ้คนที่วัดนี้ไม่มีอะไรดีเลยวุ่นวายหมดเลยกลับไปก็ชีวิตไม่มีความสุขเลยถึงได้แก่เร็วไงคนเราติดเบรกคิดติดเบรก คนเราคิดติดเบรกอะติดเบรกก็หัวใจติดลบอะแก่เร็วต่อไปก็ผมเริ่มงอกแล้วไอ้ที่ผมมันคันมาก่อนคันอ้าวคันปุ๊บก็ไอ้เส้นคันหายไปหล่นไปก็เส้นงอกมาแทนที่แล้วเป็นไงไอ้ความเครียดเนี่ยอะไรก็ไม่ชอบใจไปหมดเนี่ยนะเพราะนั้นฝากไว้เรื่องการที่เรามาศึกษาธรรมะของวัดปฏิบัติของธรรมะพุทธเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นไม่เรียนที่ไหนเรียนที่กายที่วาจาที่ใจธรรมะอยู่ที่กายวาจาใจนี่เองไม่อยู่ที่ไหนเลยเพราะนั้นสัจธรรมไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายวาจาใจเพราะนั้นเราเรียนตรงนี้ความหลุดพ้นไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่เองแล้วสวรรค์นรกไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจเราเพราะตรงนี้เองที่เราเก็บไว้เรามาสะสางที่กายวาจาใจที่เราจะไปสู่สิ่งที่เราต้องการคือสวรรค์ที่เราต้องการใช่ไหมของทิพย์ของทิพย์ที่เราจะต้องการก็คือทําทิพย์ที่กายก่อนที่วาจาที่ใจก่อนจากกายหยาบวาจาหยาบใจหยาบก็ต้องทําให้ทิพย์เกิดขึ้นในกายวาจาใจก็จะได้ของทิพย์เกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีก็ขอฝากไว้นะขออนุโมทนาบุญกุศลที่เราได้มาสร้างตรงนี้จะเจริญในกายวาจาใจขอฝากธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะคือ ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขความเจริญธรรมะคือทำให้เราอบอุ่นจิตใจของเราเวลาไปวางพยาบาลอาฆาตก็มีจิตเมตตากุศลเกิดขึ้นในใจเราอะละวันนี้
การที่ได้มาแสดงธรรมก็สมควรเวลาก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่เราทุกท่านได้มาบวชกายวาจาใจมาสร้างบุญทั้งตนตักบาตรทำบุญและก็ศีล5ขอฝากไว้ในทานศีลภาวนาให้ประดับกับชีวิตของเราจะช่วยปัจจุบันก็มีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นเจริญก้าวหน้าไปอนาคตนั้นก็หวัง มรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิท่านฟังจบตรงนั้นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมครูบาอาจารย์และพระเถระวัดสังฆทานนะครับกราบต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับท่านโมพร้อมกันสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาวันจันทร์ที่22 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2557